วัสดีครับวิรพงศ์ศรีเกิดคืนครับเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ของบริษัทลัคกี้สไตล์เดลิทครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับแฮนด์วาลนะครับแฮนด์วาลในท้องตลาดของเราปัจจุบันเนี่ยนะครับถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับแบบที่1เนี่ยก็คือเป็นแบบโมโนบล็อกนะครับหรือเป็นแบบเสื้อที่หลอมเป็นชิ้นเดียวกันแบบที่2ก็คือเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบแยกชิ้นหรือแบบแซนด์วิชนะครับหรือเป็นแบบแยกออกเป็นชิ้นๆทั้ง2แบบเนี่ยนะครับมีรีลีฟอยู่ในตัวหรือตัวปรับแรงดันอยู่ในตัวอยู่แล้วทีนี้เรามาดูข้อดีของแต่ละแบบกันดีกว่าเพื่อที่ลูกค้าหลายๆท่านจะได้เข้าใจนะครับข้อดีของแบบที่1นะครับแบบโมโนบล็อกแบบนี้ข้อดีของเขาเนี่ยนะครับก็คือ1ราคาเขาค่อนข้างที่จะถูกกว่าแบบสลิปนะครับหรือเป็นแบบแยกชิ้นนะครับสำหรับตัวโมโนบล็อกของเราเนี่ยนะครับถูกแบ่งออกเป็น2แบบย่อยๆด้วยกันก็คือเรื่องของการแบ่งเรื่องของการรับอัตราการไหลนะครับแบบที่1นะครับก็คือเป็นแบบนี้เป็นขนาดตัวเล็กนะครับขนาดตัวเล็กเนี่ยนะครับก็จะรองรับอัตราการไหลหรือรองรับน้ำมันได้ที่40ลิตรต่อนาทีครับส่วนสำหรับตัวใหญ่แบบนี้นะครับตัวใหญ่ก็จะรองรับอัตราการไหลหรือรองรับอัตราโคเลตได้ที่80ลิตรต่อนาทีนะครับถัดมาเรามาดูแบบนี้นะครับเป็นแบบแยกชิ้นนะครับเป็นแบบแยกชิ้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับรองรับอัตราการไหลได้ที่100ลิตรต่อนาทีนะครับสำหรับข้อดีของแบบแยกชิ้นเนี่ยนะครับ1ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับที่เราต้องการเพิ่มขนาดแกนเข้าไปเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อตัวใหม่นะครับเราสามารถซื้อแต่เฉพาะตัวแกนเสริมเข้าไปหรือเพิ่มเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นขนาดแบบนี้นะครับที่เป็นแบบโมโนบล็อกเนี่ยถ้าในกรณีที่เราอยากจะเพิ่มขนาดเรื่องหรือเพิ่มแกนเข้าไปเนี่ยนะครับเราต้องใช้ตัวคลีเวอร์หรือใช้ตัวต่อเพื่อเชื่อมระหว่างตัวที่1และตัวที่2ออกไปนะครับทีนี้ก็แล้วแต่ตามที่ลูกค้าจะนำไปใช้หน้างานนะครับแบบนี้นะครับมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือในกรณีที่เราเอาไปใช้งานแล้วเกิดการรั่วการซึมหรือการแตกนะครับแตกที่ว่านี้คือแตกยังไงอาจจะเป็นการขันที่เกลียวแล้วแตกนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามันแตกหรือมันรั่วหรือมันร้าวขึ้นมาเนี่ยนะครับเวลาถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทั้งตัวหรือก็คือต้องเปลี่ยนยกตัวไปนะครับแต่ถ้าเป็นข้อดีแบบนี้นะครับในกรณีที่แกนหนึ่งแกนใดของเขาแตกหรือว่ามีปัญหาเฉพาะแกนใดแกนหนึ่งเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแต่เฉพาะแกนนั้นออกไปแล้วเอาตัวแกนใหม่ที่ทางบริษัทที่จะตามมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะครับเปลี่ยนได้เฉพาะเป็นแกนไปนะครับไม่ต้องยกตัวใหม่นะครับสำหรับทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับสำหรับตัวนี้ก่อนนะครับเป็นแบบโมโนบล็อกเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมีตั้งแต่ขนาด1แกน2แกน3แกน4แกนแล้วก็สูงสุดขนาด5แกนนะครับมีรองรับพอร์ตได้ตั้งแต่3หุ่นแล้วก็4หุ่นนะครับสำหรับตัวแบบนี้นะครับเป็นแบบแยกชิ้นเนี่ยนะครับสูงสุดที่เราเคยเพิ่มแกนขนาดเข้าไปเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-8 แกนนะครับตัวเกลียวของเขาเนี่ยจะเป็นขนาด6หุ่นถ้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของตัวสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับติดต่อเข้ามาที่ทางบริษัทนะครับผมแล้วก็ทีมงานเรื่องของการขายเนี่ยยินดีให้บริการแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านขอบคุณครับ